ใหญ่มากคราวนี้ได้ยาบ้ามา8ล้านเม็ดไอซ์อีก840กิโลกรัมนะคะเป็นปฏิบัติการค่ะของกองบังคับการตรํารวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการสายบพรี1ทับ2,563แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีการจับผู้ต้องหาเนี่ย ดำเนินคดีไปได้ถึง28คนแต่นี่เป็นภาพวินาทีนะคะที่ตำรวจยพยายามจะเอารถเข้าไปขวางรถของผู้ต้องหาภายในปั๊มน้ํามันในขอนแกนนะะ่นค่ะนี่คือ15พฤศจิกายนคนออร้ายพยายามจะขับรถหนีไงคะแล้วที่สําคัญคือจะยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็ขับรถชนรถเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ย เ,เห็นวินาทีไล่ล่านะคะรถเนี่ยเสียหายไป3คันแล้วเจ้าหน้าที่บาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยะนะคะจากการเฉี่ยวชนกันตรงนี้คดีนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้4คนยึดไอซ์มา14กระสอบค่ะ455กิโลกร,รมัมมีเคตามีนอีก50เมตรปืนเครื่องกระสุนปืนรถยนต์4คันขยายผลไปยึดไอซ์ได้เพิ่มอีก15กร,รมัมแล้วก็อีอีก50เมตรที่ในห้องพักย่านดินแดงนะคะก่อนการปฏิบัติการครั้งนี้ในทางตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติด รู้มาว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดใช้เส้นทางคือริมฝั่งแม่น้ําโขงค่ะจะไปส่งลูกค้าที่ปัตตานีก่อนจะมีการขยายผลนะคะแล้วทยอยจับกุมผู้ต้องหาตามจุดต่างๆทั้งที่ขอนแก่นที่นครพนมที่สระบุรีอันนี้ในโซนของภาคอีสาน นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น14พฤศจิกายนได้ผู้ต้องหามา4คนยาเสพติดอีกเพียบอีกเหตุการณ์หนึ่ง14พฤศจิกายนตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ผู้ต้องหามา2คนค่ะยึดกัญชาได้704กิโลกรัมหลังรู้มาว่ามีการลักลอบลำเลียงโดยกลุ่มของแบงค์แบงค์เป็นชาวราช,ชบุรีมักจะมารับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดนะคะจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งติดกับ ไทยกับสปปลาวค่ะชายแดนตรงนั้นไปส่งพื้นที่ทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในแบงค์ถูกจับกุมได้นะคะที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองสกลนครของกลางอยู่ในปุย๋ถุงปุ๋ยสีขาวนะคะได้มาทั้งหมด16กระสอบย้อนกลับไปอีก13พฤศจิกายนช่วงเที่ยงค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดจ,จับผู้ต้องหาได้อีก6คนยาบ้า2ล้านเม็ดนะคะหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาเป็นเป็นญาติ มีพฤติการคือลักลอบลำเลียงคนยาเสพติดค่ะจากกลุ่มผู้ว่าจ้างนี่เป็นทางเหนือนะคะกระจายยาเสพติดลงมาภาคกลางจับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สิงห์บุร,บร,บรีอินบุรีที่ตำบลเออที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพร้อมกับขยายผลจับกุ่มได้อีกสองคนในโรงแรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกคดีนะคะ15พฤศจิกายนช่วงตี5เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางยาบ้า19กระสอบนับได้4ล้าน2แสนเม็ดหลังสืบทราบจากสายลับนะคะว่ากลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะรับจ้างขนยาจากกลุ่มผู้ค้าทางเหนือส่งในพื้นที่ภาคกลางจับได้ที่โกสัมพีนครที่กำแพงเพชรน,นะคะจับผู้ต้องหาอีกรายได้ที่อำเภอเมืองคอนครสวรรค์ได้พร้อมของกลาง ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดเปิดโชว์รูมรถบิ๊กไบค์ที่ราช,ชบุรีค่ะยึดทรัพย์สินมาได้19รายการรวมมูลค่า44ล้านบาทนะคะกว่าล้านด้วยนะคะคือทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงบอกยุทธการนี้เนี่ยเกิดจากการขยายผลคดีหลักๆยึดไอซ์ได้452กิลกร,รมัมกัญชา700กิโลกร,รมัม มีความเชื่อมโยงกันค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่วางแผนจนนำไปสู่ปฏิบัติการในก,การกวาดล้างเหนืออีสานได้มาเพียบเลยนะคะ,คะการชากับไอที่บอกว่ามีการเชื่อมโยงกันค่ะเชื่อมโยงกันผ่านผ่านทางไหนอะคะคนสั่งการหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะกลุ่มนัก้านะครับที่เป็นกลุ่มสั่งการนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีความเยอะเชื่อมโยงนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นแต่ว่าเปลี่ยน ในเรื่องของกลุ่มลำเลียงนะครับเป้าหมายก็คือไปทางภาคใต้เช่นกันครับไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีก7คดีรวมแล้ว14ค่ะผู้ต้องหาใน28คนยึดยาบ้าได้7จ็ดล้านเก้าแสเมื่ตรไอซ์อีก840กิโลกรัมเคตามีน250เมตรกัญชา700กิโลแล้วก็อีอีก50เมตรนี่ก็คือเป็นรถใหญ่มากปฏิบัติการแบบกวาดล้างรถใหญ่เลยนะคะ